ไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการยืนยันนะคะยอดยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันแรกเนี่ยแตะ 500,000 รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะคะกว่า 170,000 รายนายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติวันแรก1มีนาคมมีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว 495,035 รายส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว 172,097 รายผู้ลงทะเบียนโครงการที่ตรวจสอบผลแล้วเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติขอให้ไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะพอยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันถัดไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนซึ่งผู้ลงทะเบียนโครงการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพราะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตนะคะหากยืนยันตัวตนภายในวันที่1ถึง26มีนาคมและตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่1เมษายนแต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมกระทรวงการคลังจะกำหนดวันใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ทราบอีกครั้งส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในรอบปัจจุบันยังใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมี 14,590,000 รายนะคะจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 19,650,000 รายซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ5ล้านรายเนี่ยนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่1มีนาคมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึง1พฤษภาคมกลุ่มนี้เนี่ยนะคะหากว่าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์แล้วจะเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนถึงก็คือ20มิถุนายนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมค่ะ